ของณเดชน์ค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะณเดชน์เข้ารับปริญญาโทค่ะที่มหาวิทยาลัยรังสิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์นะคะก็มีแม่แก้วมาร่วมงานค่ะผู้บริหารช่อง3ก็ส่งดอกไม้มามอบให้ด้วยนะคะแล้วก็นี่ณเดชน์ค่ะใช้เวลาเกือบ5ปีในการเรียนแล้วก็ทำวิทยานิพนธ์หลายคนอยากรู้นะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ทำเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยววิถีชุมชนหมู่บ้านร่องกล้าที่เราเคยนำเสนอข่าวไปนี่แหละค่ะเผยแพร่ผ่านทาง YouTube ชาแนลณเดชน์คุกิมิยะแล้วก็เตรียมปล่อย MV เพลงที่ทำเองด้วยนะคะที่อยากเรียนต่อเพราะว่าอยากทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องของงานภาพงานกำกับงานวิดีทัศน์อะไรพวกนี้ฮะที่สิทธิ์ทำเกี่ยวกับการท่องเที่ยววิถีชุมชนของหมู่บ้านล่องกล้าซึ่งเราก็เคยไปหมู่บ้านนี้มาก่อนหน้าปรากฏว่าพอได้ไปเที่ยวที่นั่นก็รู้สึกว่าถ้าเรามาขยายเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าอะไรเงี้ยกล้าสัมผัสความรู้สึกใหม่และผมกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่จะมีโปรเจกต์ทำแล้วเป็นงาน MV เพลงทำเพลงเป็นของตัวเองครั้งแรกลงทุนเองคุมเองคิดเองนะฮะก็ร้องเองด้วยบอกไว้ก่อนแล้วกัน24 ธันวาคมนี้ก็น่าจะได้ชมกันแล้วชื่อเพลงอะไรชื่อ Orbit ครับ Orbit ครับหรือแปลว่าวงโคจรนั่นแหละเป็นเพลงนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรต้องไปดูดีกว่าให้ไปดูกันใน YouTube ไม่ใบ้เลยไม่ยอมใบ้เลยนะคะต้องรอฟังค่ะหลายคนถามแล้วยาย่ามาแสดงความยินดีไหมนะคะยาย่าไม่ได้ไปในงานแต่คืนนั้นค่ะณเดชน์ก็ลงรูปนะคะที่ยาย่ากับแม่ปลามาแสดงความยินดีค่ะแล้วก็รูปนี้ด้วยยังถามมาให้นะคะถามณเดชน์ว่าที่ลงรูปคู่พร้อมข้อความภาษาอังกฤษใจความว่าคิดถึงช่วงเวลานั้นแล้วยาย่าเขาก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าคิดถึงเขาเหรอครับนี่มันหมายความว่ายังไงค่ะน้องยาย่าจะมาแสดงความยินดีไหมคะเดี๋ยวน่าจะนอกรอบครับมีของขวัญอะไรให้ไหมคะไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยวันเกิดก็ทำงานไม่ได้ไปฉลองที่ไหนเรียกว่าเป็นลูกอ้อนแฟนเนาะอ๋อไม่ได้เจอกันนานก็เลยแบบดูรูปเก่าๆนานนี่แค่ไหนอาทิตย์นึงอะประมาณนั้นอะได้ก็เลยดูรูปเก่าไปก็เลยแบบลงแบบลงดีกว่าอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากลงนะไม่ได้แบบจะเรียกเสียงฮือฮาอะไรไม่ใช่อย่างนั้นต้องหาทริปไปเขาเรียกว่าไปถ่ายรูปด้วยกันอีกยังไงมีแผนหรือยังคะช่วงนี้ก็คงจะไปไหนไม่ได้ไกลนอกจากในเมืองไทยนะครับผมก็ถ้าจะไปเที่ยวที่ไหนตอนนี้ก็คงเที่ยวในประเทศไทยเรานี่แหละและเหมือนรู้นะคะเมื่อคืนค่ะเมื่อวานลงรูปคู่เลยค่ะเขาไปเที่ยวกันมาแล้วนะคะเจอกันแล้วไม่ได้เจอหนึ่งอาทิตย์คิดถึงน่าจะเป็นเขาใหญ่นะคะแล้วก็เดี๋ยวได้เจอกันอีกค่ะเย็นนี้ค่ะณเดชน์กับยาย่ามีงานคู่กันนะคะเดี๋ยวคงได้ไปสอบถามสัมภาษณ์กันยังไงก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะณเดชน์งานคู่กันฉลองวันเกิดเลยนะใช่ทำงานแต่เป็นการทำงานที่มีความสุขติดตามได้นะคะในโซเชียลของเราเรียกว่าทันท่วงทีเลยนะคะใช่ครับ